เจ้ค่ะวันนี้วันหยุดนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าวันหยุดในอลาสก้าเราทำอะไรกันบ้างตื่นมาหิมะเต็มเลยขณะนี้เป็นเวลา26องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณลบ3องศาเซลเซียสนะก่อนขับรถออกจากบ้านก็ต้องมาเช็คนะคะว่าหิมะออกจากกระจกหน้าหลังข้างนะแล้วต่อด้วยอาหารเช้าเช้าแบบนี้กองทัพต้องเดินด้วยท้องนะคะนี่เลยชีสสติ๊กไก่น้ำผึ้งแล้วก็นี่เลยค่ะไก่ย่างวิเชียรบุรีจ้าเหมือนไหมสีเหมือนอยู่เนาะซื้อของเพลินนะคะจนลืมถ่ายเลยว่าซื้ออะไรมาบ้างลาสก้าของขึ้นราคาเยอะมากอาหารแมวจากถุงละ35ตอนนี้นะคะถุงละ43ตอนเนี่ยเอาของขึ้นรถเสร็จแล้วเอ้านึกได้ลืมซื้อที่ตักหิมะออกนะคะเพราะว่าตื่นเช้ามาไม่ทันถอยรถออกไอ้พวกรถไถที่มาไถหิมะออกเลยต้องซื้อไปตักเองจ้าเมื่อคืนพายุหิมะเข้านะมันก็เลยเยอะกว่าปกติมากๆปกติไม่ได้เยอะขนาดนี้แล้วก็เวลาเราจอดรถไว้ตรงนี้คือรถมันจะไถเข้ามาไม่ได้นะคะรถไถหิมะนะคะมันมาประมาณ 7:00 น. ถึง 8:00 น. เช้านะคะเช้านี้ตื่นไม่ทันค่ะตื่นที่จริงตื่นไม่ทันทุกเช้านั่นแหละก็เลยต้องได้มาตักออกเองนะคะดูสภาพเมื่อคืนเอ้ยเมื่อเช้าหิมะสูงเท่าประตูรถแล้วอะเห็นแฟนทำมันดูน่าสนุกก็เลยลองมาทำเองบ้างสรุปว่าไม่รอดอย่าหาทำนะทุกคนพอรู้แล้วว่าไม่สนุกก็พอค่ะขับรถเข้าเมืองกันดีกว่าทุกคนดูนี่สองข้างทางเป็นสีขาวดำสวยมากแบบมันสวยแบบต้องมองด้วยตาเปล่าคือมันสวยร้อยเท่าพันเท่าสวยกว่าในกล้องสวยสวยสวยมากๆไม่รู้จะหาคำไหนมาเปรียบเทียบนะคือเหมือนในนิยายเลยอ่ะขับรถยากมากยิ่งรถต่ำๆนะเราไม่มีรถกระบะรถต่ำๆนี่คือติดลมนะไปไม่ไหวนะดูสิดีความสูงนี่คือเมืองนี่คือมอลล์นะคะช้อปปิ้งมอลล์ที่ของดาวน์ทาวน์แองเกิลนะคะดูสภาพไม่มีการทำความสะอาดถนนอะไรใดๆทั้งสิ้นเปิดตัวมาติดหิมะอ่ะโอเคทุกคนเราลืมถ่ายอีกแล้วลืมทั้งวันส่วนมากเข้าไปในห้างวันนี้นะคะหลายร้านปิดหลายร้านปิดหมดเลยเพราะว่าเนื่องจากน่าจะสภาพอากาศไม่เป็นใจด้วยแหละก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรมากมายแล้วก็ไปรักษาสิวมาค่ะก็ได้นี่ค่ะยาพวกยาทาสิวมาก็ประมาณนี้แล้วดิฉันนะคะก็อยากกินของหวานรู้สึกอยากกินอะไรหวานๆขึ้นมาขับมาสักพักเจอนี่เลยเจ้ามูสนะคะหรือว่ากวางมะก็จะเป็นพันธุ์เดียวกันกวางนั่นแหละมาเดินอยู่ข้างทางนะคะทุกคนเห็นมืดๆแบบนี้ไม่ใช่2:00 น. 3:00 น. นะคะทุกคนมัน5:00 น. ของอลาสก้าค่ะคือพระอาทิตย์ก็ตกไปตอนตั้งแต่ไป4:00 น.กำลังจะถึงร้านแล้วนะคะดวงคนมันจะดีแล้วนี่มาติดหล่มหิมะอยู่ตรงข้างร้านนะคะ yeah. Everybody's stuck right here. ก่อนจะไปถึง Krispy Kreme นะเราก็กินหิมะไปก่อนเลยเต็มๆ1คำ Yes sir. Krispy Kreme อย่างเดียวมันยังหวานไม่พอนะทุกคนเหลือไปเห็น Starbucks ข้างๆเอ้าแวะสั่งชาเขียวสักหน่อยให้มันเข้ากับบรรยากาศเย็นๆของค่ำคืนนี้ทุกคนThank you for choosing Starbucks. Okay, it's RPM. Yeah, can I get a... I want a matcha green tea frappuccino. Can I get a large matcha green tea frappuccino? Okay, what else can I get, RPM? Okay, จ้าจากนั้นนะคะเราก็จะมุ่งหน้ากับบ้านของเราค่ะระหว่างทางบ้านเรามาถึงแองเกิลเลชนี่นะคะประมาณชั่วโมงกว่าๆนะก็ไกลอยู่แต่ก็นะวัสล่าไม่มีอะไรเลยมันเงียบเหงามากตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ5:30 น. กว่าๆจะ6:00 น. นะคะทางกลับบ้านเราก็ประมาณนี้เลยมองแทบจะไม่เห็นนะอันตรายมากๆก็ต้องขับกลับบ้านนี่ต้องมีสติเยอะพอหัวเลยระหว่างทางนะคะขับรถไปก็เจอรถติดลมไปหลายคันมากอย่างต่ำคือ 1, 2, 3, 4, 5อู้5-6 คันได้เมื่อตอนเช้าคือหิมะมันตกหนักมากๆคือมันเม็ดใหญ่มันหนักมากแล้วคือทุกอย่างบนถนนมันจะขาวไปหมดเลยจนเราไม่สามารถแยกออกว่าอันไหนคือตรงกลางของถนนอันไหนคือเลนไหนอะไรมั่วไปหมดคือแล้วรถที่จะต้องมาไถหิมะออกก็กว่าจะมาไถก็ปาไปเที่ยงแล้วอะท้ายสุดท้ายก็ยังไม่ถึงบ้านนะคะคุณแฟนเขาอยากแวะซื้อของสักหน่อยเนาะผู้ชายก็อยากช้อปปิ้งบ้างเหมือนกันก็นี่เลยค่ะโฮมดีโปก็อารมณ์คล้ายๆกับ
อะไรอ่ะโฮมโปรบ้านเราประมาณนี้เลยแวะมาดูต้นคริสต์มาสอันนี้เป็นต้นคริสต์มาสของจริงนะคะราคาต้นละประมาณ 3,000 บาทแต่ก็มีหลายไซส์หลายขนาดให้เลือกเนี่ยเดินไปอีกสักหน่อยก็จะมีต้นราคาถูกลงมานิดนึงอันนี้ต้นจริงใช่ไหมอ่ะต้นจริงนี่89ดอน90นั่นแหละเนี่ยไซส์เล็กลงมาก็79 69นี้อันนี้ต้นเล็กลงมาหน่อยก็เล็กจริงๆเห็นแบบนี้ถูกนะคะถูกกว่าต้นปอมเยอะเลยต้นปอมนี่ต้นนี้สวยมากอุ้ยเท่าไหร่อ่ะ200 300เหรียญนะทุกคน44ดอนค่ะมูเลยถ่ายต้นคริสต์มาสนะคะเอ้าผู้ชายหายต้องเดินเข้าตามหามันค่ะนี่ในโฮมดีโปนะคะก็จะประมาณนี้เนาะเหมือนไหมเหมือนโฮมโปรบ้านเราไหมเหมือนเนาะมีขายทุกอย่างเลยค่ะน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าเครื่องของใช้ซ่อมบ้านแล้วนี่เลยต้นคริสต์มาส500เหรียญอันนี้ต้นปอมนะโหเท่าไหร่500ก็ประมาณเท่าไหร่15,000แพงอะเอานี่เจอตัวแล้วนะคะไอ้ที่นางถืออยู่นี่คือนางจะเอาไปวางไว้ลองสโนว์แมชชีนเพื่อที่จะได้ไม่ต้องลากเองนะคะเป็นเครื่องทุ่นแรงของสโนว์แมชชีนนะแล้วก็มาดูนี่อุ๊ยอยากได้เอาไปวางหน้าบ้าน139ปีหน้าเนาะเอาไว้ปีหน้าแล้วก็ยังไม่จบยังผู้ชายเนาะก็เหมือนอารมณ์ผู้หญิงซื้อเสื้อผ้าปะพอผู้ชายเข้าร้านก็ต้องหาซื้อเครื่องมือเครื่องไม้แล้วกว่าเขาจะเลือกด้วยนะเลือกยืนดูแล้วดูอีกยืนอยู่นั่นนะผู้หญิงเราเดินเล่นดีกว่าเบื่อนะคะโหทุกคนดูประตูที่นี่สิบานละ 30,000 บาทGot it โอเคค่ะเสร็จสักทีค่ะมาถึงนี้ก็ต้องมาทำการนะคะจ่ายเงินเองที่นี่ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยค่ะก็ใช้เครื่องติ๊ดๆๆแล้วก็นี่กดเพย์เสียบบัตรได้รีซีฟแล้วก็กลับบ้านได้เลยจ้า Thank you for shopping at the Home Depot. Beep beep.